การท่าเรือกับโคราชได้เวลาเปลี่ยนโค้ชครับเซอร์ไพรส์พร้อมใจเปลี่ยนโค้ชหันใช้ระบบกุนซือแบบคู่หูครับส่วนฝั่งชลบุรีจับมือเป็นพันธมิตรกับกัมบะโอซาก้าทีมดังในญี่ปุ่นนะครับลุ้นส่งนักเตะไปเจลีกส่วนเจ้าและจะมีโอกาสไปกัมบะโอซาก้าดังที่ลือหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์และคุยกันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกพวกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกกลับมาเจอกันกับทดเจ็บ4นาทีนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกเช้าแบบนี้นะครับก่อนจะไปเริ่มต้นเหมือนเดิมใครที่ติดตามกันและอยากสนับสนุนกันง่ายๆแค่เอื้อมไปกดไลค์ใน YouTube ขอสัก 1,000 ไลค์ให้เห็นภาพกันเลยทีเดียวไปเริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงกุนซือไทยลีกกันก่อนละกันนะครับเมื่อวานนี้การท่าเรือแล้วก็นครราชสีมามาสด้า FC ได้ทำการเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการแต่งตั้งอดีตกุนซือของทีมทั้งคู่เลยนะครับกลับมาคุมทีมอีกครั้งนึงนะครับฝั่งของท่าเรือเนี่ยได้ทำการแยกทางกับแมตต์ฮอนแลนด์นะครับรักษาการกุนซือแล้วก็แต่งตั้งโค้ชใหม่หน้าเก่าอย่างพี่โชคทวีพรมรัตน์อดีตกุนซือชุดแชมป์ FA ครับปี2019กลับมารับงานหัวหน้าผู้ฝึกสอนอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้โค้ชโชคจะไม่ได้ทำคนเดียวนะครับจะได้โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพครับเข้ามาเป็นกุนซือคู่กันร่วมกับโค้ชโชคซึ่งโค้ชอั๋นเองก็เป็นอดีตโค้ชพัทยายูไนเต็ดนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งสวัสดิ์แคทอันนี้โอ้โหตั้งแต่ตอนที่เตะเจอกับแบงคอกเมื่อวานระหว่างที่โดนยิงไป1 2 3 4กล้องก็จับโค้ชโจนั่งคู่ร่วมกับทีมผู้บริหารซึ่งหลังจบเกมนะครับทางนครราชสีมามาสด้า FC ก็ทำการปลดนะครับเควินแบล็กเวลหลังจากที่เลกที่2เนี่ยแพ้3นัดรวดนะครับผมทีมโอ้โหไม่มีทรงเลยโค้ชโจก็กลับมารับตำแหน่งกุนซือร่วมกับโจบาซ่านะครับทวีศักดิ์โมราศิลป์อดีตนักเตะของทีมนั่นเองนะครับเพื่อพาเป้าหมายในการหนีตกชั้นจากเกมที่เหลือแฟนๆโคราชก็น่าจะต้อนรับโค้ชโจเป็นอย่างดีส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ฮือฮาไม่น้อยนะครับการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรระหว่างทีมชลบุรี FC กับกัมบะโอซาก้าทีมดังในเจลีกโดยการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยชลบุรีจะได้ Panasonic นะครับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมนะครับพร้อมกับทางกัมบะก็จะเข้ามาช่วยพัฒนาเยาวชนแล้วก็แลกเปลี่ยนนักเตะจาก2สโมสรครับโค้ชเตี้ยได้บอกนะครับว่าชลบุรีอาจจะได้นะครับคาซูมิชิทากาจินะครับอดีตนักเตะของกัมบะแล้วก็แอร์ฟอร์สในยุค ของโค้ชเตี้ยที่รับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้กัมบะเนี่ยย้ายมาช่วยงานฝั่งชลบุรีในอนาคตส่วนเรื่องการส่งนักเตะชลบุรีไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเนี่ยโค้ชเตี้ยบอกว่าต้องรอดูว่าทางเจลีกจะเปลี่ยนปฏิทินมาเตะข้ามปีหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางเจลีกก็ยังใช้ปฏิทินเดิมก็หมดสิทธิ์ที่ชลบุรีอาจจะยังส่งนักเตะชุดใหญ่ไปฝึกซ้อมเป็นเวลาร่วม2เดือนได้นะครับซึ่งหลังจากมีข่าวการจับมือพันธมิตรเนี่ยทางชลบุรีกัมบะก็ออกมานะครับแฟนบอลก็เริ่มคิดไปในทางเดียวกันว่าเฮ้ยมองไปที่เจ้าและกฤษฎากาแมนจะได้ย้ายไปร่วมทีมกัมบะหรือไม่แต่หลังจากเรื่องนี้หลังจากไปเช็คสควอทของกัมบะมานะครับทีมงานตัวดูก็บอกเลยครับว่ายากมากเพราะว่าในสควอทของกัมบะเวลานี้มีกองกลางตัวรับถึง4คนนะครับเป็นนักเตะญี่ปุ่น2นักเตะต่างชาติอีก2อายุของทั้ง4คนคือใช้งานได้ยาวๆครับเจ้าและจึงก็ยากหน่อยกับการจะไปอยู่ในลิสต์นี้ของกัมบะโอซาก้าอีกเหตุผลคือเจ้าและอาจจะยังไม่ได้ย้ายไปต่างประเทศเร็วๆนี้ก็มาจากเรื่องที่โค้ชเฮงได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในช่องฟุตบอล108ของพี่ปูเป้นะครับว่าตอนนี้ชลบุรียังไม่มีตัวแทนกฤษฎากาแมนซึ่งตัวแทนกฤษฎาเนี่ยคาดว่าจะพร้อมภายใน2ปีดังนั้นเราจะได้เห็นเจ้าและย้ายทีมเนี่ยทีเดียวก็คือภายใน2ปีข้างหน้าตอนอายุ25นั่นเองส่วนตำแหน่งเดียวที่นักเตะชลบุรีพอจะไปเบียดในทีมกัมบะได้นะครับดูจะเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะแบ็กซ้ายของกัมบะตอนนี้มี2คนนะครับเคซูเกะคุโรกาวะนะครับแบ็กซ้ายตัวจริงวัย25ปีกับฮิโรกิฟูจิฮารุนะครับนี่เป็นแบ็กตัวเก่าวัย34ปีกำลังจะหมดสัญญาซึ่งถ้าถึงเวลานั้นน้องนายฉัตรมงคลเรืองธนาโรจน์ก็อาจจะเป็นนักเตะชลบุรีคนแรกที่พอจะไปเบียดสู้ในตำแหน่งนี้เพื่อไปชาเลนจ์ได้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่านี่เป็น2ข่าวที่นำมาฝากกันครับใครคิดเห็นยังไงทั้งเรื่องของการเปลี่ยนโค้ชทั้งท่าเรือใครจะแหมครอบครัวยังไงโคราชคุณชอบไหมกับการเป็นโค้ชโจแล้วก็ชลบุรีกับกัมบะอยากเห็นใครไปที่สุดเลื่อนมาบอกกันหน่อยครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ